นะฮะดีใจครับที่เข้าใจนะฮะอวิชชาล้างยังไงให้หายก็ว่าจิตคือความสว่างใช้ความสว่างล้างอย่างเดียวครับมีความสว่างเท่านั้นจะอะไรจะทำลายความมืดได้และมีความมืดเท่านั้นจะทำลายความสว่างเออเอากับมันสิใช่ไหมความใสอยู่ตรงกลางระหว่างมืดกับสว่างอย่างเงี้ยหรือว่าความใสอยู่ตรงกลางระหว่างสุดร้อนไปหาเย็นหรือสุดเย็นไปหาร้อนอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งนะครับจำเนาะนี่ภาษาต้องจํานะครับสิ่งที่กําลังพูดถึงอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามก็ได้อยู่ตรงกลางระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็ได้ถ้าจะเล่นภาษากันแต่ความจริงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันเชื่อมโยงกันนะครับมันเชื่อมโยงมันเหมือนกับของแหลมเล็กสุดไม่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะขอให้เข้าใจในภาษาพวกนี้เล่นๆดูนะครับแล้วจะไปตามนี้ได้